เรียกว่าทำเอาอารมณ์ขึ้นกันแต่เช้าสำหรับนักแสดงและผู้จัดละครหนิงปณิตาธรรมวัฒนะจึงขอออกมาโพสต์เตือนภัยให้กับแฟนๆที่ติดตามได้รับรู้เพื่อเป็นวิธีการรับมือไม่ให้โดนหลอกโดยหนิงปณิตาได้เผยไว้ว่าเตือนภัยแต่เช้ามาอีกละรอบนี้บัตรเครดิตค้างชำระ3เดือนโทรผิดแล้วไหมไม่เคยแม้กระทั่งผ่อนบัตรชักโมโหแล้วนะวันก่อนบอกโทรจากกระทรวงคมนาคมแห่งชาติโอ้กระทรวงโทรเองเลยนะหมายเลขโทรศัพท์ของท่านถูกร้องเรียนมาดังนั้นเราจะระงับการใช้บริการของท่านในอีก2ชั่วโมงกด9เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนโอ้ยอยากจะด่าไปว่าอีคุณบ้าโทรผิดคนแล้วไหมคะคุณมึงใครเจอแบบนี้อย่าเผลอไปกดอะไรอ่ะเดี๋ยวงานเข้า Hashtag มิจฉาชีพ Hashtag call center หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นซึ่งหลายคนก็บอกว่าก็เข้ามาแชร์วิธีที่ตนเคยถูกแก๊ง call center โทรมาหลอกเช่นกันอาทิ2วันก่อนก็เจอเช่นกันค่ะกำลังจะนอนกลางวันโทรมาว่าเป็นหนี้บัตร3เดือนรูดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 49,000 บาทที่เชียงรายบลาบลาบลารำคาญเลยไล่ไปหามุกใหม่ๆแล้วค่อยโทรมาอีกรอบนะบางก็ว่าแนะนำว่าปล่อยค้างไว้แล้วให้มันพร่ำไปคนเดียวไม่ต้องกดวางสายวางมือถือไว้บนโต๊ะมันจะได้เสียเงินค่าโทรศัพท์ค่ะเคยโดนทั้ง DHL ไปรษณีย์ค้างบัตรเครดิต3เดือนเบอร์โทรถูกร้องเรียนกองบังคับการตำรวจจราจรและอีกหลายๆอย่างน่าเบื่อมากค่ะ